นับว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองที่มีทั้งอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าซึ่งทำให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติได้อย่างดีนั่นก็คือศิลปกรรมสถานที่แห่งการเรียนรู้ทั้งในด้านการศึกษาในรูปแบบของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และความวิจิตรของสิ่งที่ทรงคุณค่าในเมืองไทยที่ได้ถูกจัดนำมารวมไว้เพื่อถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสมาสัมผัสถึงสิ่งที่เป็นมาของประวัติศาสตร์ชนชาติไทยสวัสดีครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณของพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าวังสวนผักกาดคืออะไรนะครับวังสวนผักกาดทำไมจึงชื่อวังสวนผักกาดนะครับเพราะว่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นสวนผักกาดมาก่อนนะครับนั่นก็คือสมัยโบราณนั้นที่บริเวณแบบนี้ทั้งแถบจะปลูกพืชผักซะส่วนใหญ่ก็คือเป็นผักกาดนะครับนั่นคือที่มาในส่วนหนึ่งที่ใช้คำว่าวังสวนผักกาดนะครับครับนอกจากเรือนไทย8หลังที่เรามีอยู่นะครับเรายังมีเรือนอีก1เรือนซึ่งมีความสวยงามมากนะครับนั่นก็คือหอเขียนหรือหอไตรนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านใต้ของพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดซึ่งหอเขียนหลังนี้ได้โดยการผาติกรรมมาจากวัดบ้านกลิ้งในปลายปี2501นะครับซึ่งเสด็จกรมและชายาเป็นผู้ไปทําผาติกรรมมานะครับและผู้ที่สนใจที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าที่ตั้งพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งจะไปมาสะดวกนะครับพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดนั้นตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยานะครับรถเมล์หลายสายผ่านไม่ว่าจะเป็นรถสาย72 74 77สาย14นะครับหรือสาย17ก็มีนะครับซึ่งจะผ่านนะครับผ่านไปมาแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะครับก็คือสถานีพญาไทลงที่สถานีพญาไทช่องออกที่4เดินมาประมาณ 2-3 นาทีก็ถึงพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดนะครับ